นุนโดยร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสเลอโพวองซานร้านเดียวที่เคารพเรื่องอาหารเพราะบรรยากาศสไตล์ฝรั่งเศสสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันนี่ไงถึงพิกัดแล้วเธอเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้มีคนไลน์มาหาเรานะถูกต้องแป๊บนึงพี่เปิดหน้าก่อนสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะในรายการเปิดปากคนดังค่ะวันนี้นะคะมีปาปาตัสซี่สายรับสายด่วนส่งเอสเอ็มเอสมาบอกเราสองคนว่าแอบเจอคนดังนั่งกินข้าวอยู่กับผู้ชายเขาส่งพิกัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เราก็ถึงพิกัดที่หมายเรียบร้อยแล้วพิกัดนี้อยู่ข้างๆรามาอยู่ข้างๆห้างเซ็นทรัลบางนาแล้วเขาบอกว่าอยู่ตรงร้านนี้เลยลีโพบงซานเลโพบงซาอ๋อเป็นภาษาฝรั่งเศสบงซาภาษาฝรั่งเศสที่นี่มันเป็นร้านอาหารนะมันเหมือนแบบนี้หรอคนดังเลยมากินข้าวกับผู้ชายแล้วเราจะต้องมาตามสืบอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยแต่งงานแล้วแล้วนอกใจแฟนเอาเหรอมาดินเนอร์กับผู้ชายมากินข้าวกับผู้ชายเหรอซึ่งเราต้องมาสืบกันตอนนี้เราถึงพิกัดแล้วและเดี๋ยวเราจะต้องแอบถ่ายรูปเพื่อไปอะไรรู้ไหมเพื่ออะไรอ่ะไปบอกไปทำข่าวและไปบอกแฟนเขาด้วยว่าแฟนเธอมีชู้คุณผู้ชมขาดงั้นเราย่องไปเยี่ยมแล้วคุณผู้ชมไปพี่เล็กเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นผู้ชาย2คนค่ะผู้ชมค่ะคนดังก็คือใครเฉลยเลยไหมหมอดูชื่อดังหมอดูชื่อดังระดับประเทศปีที่แล้วเนี่ยคุณหมอคนนี้หมอดูชื่อดังหมอแม็กเนี่ยเพิ่งแต่งงานนั่งสี่แล้วเมื่อกี้ข้าผู้ชายได้ยังไงอ่ะมันคืออะไรงงเดี๋ยวเราไปหาความจริงเลยค่ะเขาบอกว่ามาทำเสือก็ต้องแบบย่องมาสิไปเล่นทำอะไรแอบถ่ายเขาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จับได้หรอกปาปาตัสซี่ใกล้ขนาดนั้นเลยหรอก็เขาไม่เห็นแล้วแต่เดี๋ยวต้องไปแสดงตัวแล้วค่ะผู้ชมค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาร้านนี้จะรู้จักด้วยอ่ะเจอมากเลยไปไหนกันมาครับเนี่ยกำลังขับรถมาหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นเชิญนั่งด้วยกันเลยทานด้วยกันเลยครับโอ้ยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นแนะนำก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนโดนนินทาคุณหมอแม่ใครนินทานอกจากเป็นหมอดูแล้วรู้มันทุกเรื่องเลยนะคะใครมีความรู้สึกว่าโดนนินทานะครับโดนนินทาว่าหาว่าเรามีชู้หรือมีกิ๊กจริงหรือเปล่าไม่รู้ใครจะไปกล้านินทาหมอแม่แบบนี้ไม่มีทางใครนินทาหมอแม่นะหนูไปตบให้ข้าวกับผู้ชายกับผู้ชายถึงก้าวแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรคะเนี่ยอันนี้เราอยู่ที่ร้านเลอโพวองซานค่ะนะคะก่อนอื่นขอแนะนำก่อนอันนี้เป็นเจ้าของร้านคุณทอมมี่นั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไอเราก็ดูว่าพี่บอกแม่เป็นผู้ชายเขาคิดกันเจ้าของร้านเอาละไม่นะใช่ไหมนั่นไงผมว่าแล้วว่าที่ลูกมากระซิบบอกว่ามีคนมาบอกว่าเรามีชู้ว่ามีชู้สองคนนี้เป็นคนปล่อยข่าวนั่นเองเอาแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วมากินข้าวกับเจ้าของร้านต้องมีซัมติงมีความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องขอบอกว่าร้านนี้นะครับมาค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่านอกจากจะมีอะไรหรือเปล่ามาบ่อยเนี่ยเราต้องเล่าก่อนว่าสตูปกติผมมาทำงานแถวนี้นะครับก็มาถ่ายรายการแถวนี้นะครับแล้วก็เผอิญอยากหาร้านเป็นคนชอบอาหารฝรั่งเศสเป็นคนชอบทานสเต็กมากเอาจริงๆคนชอบแต่แล้วมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เราไม่รู้จะไปตรงไหนนะครับแล้วก็พอดีตะเวนหาไปหามาหาไปหามาเอ้ามาเจออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอเปิดร้านเข้ามาเอ๊ะเราคุ้นๆว่าเจ้าของร้านทำไมหน้ามันคุ้นๆจังเลยนะครับที่ไหนได้เป็นคนรู้จักกันนี่เองเฉลยในรายการเราเปิดปากคนดังนะคะว่าผู้ชายที่บอกแม็กแอบมานั่งทานข้าวก็คือเจ้าของร้านที่นี่เองเคลียครับผมขออนุญาตแนะนำอีกครั้งนึงคุณทอมใช่ไหมคะครับผมโอ้โหขออนุญาตถามที่มาของร้านหน่อยได้ไหมคะเนี่ยก็ที่มาของการที่ตั้งร้านอาหารฝรั่งเศสเนี่ยก็เพราะจริงๆแล้วผมก็เคยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสมาด้วยเคยอยู่เหมือนกันเลยเคยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสมาเกือบ20ปีครับก็เราก็ได้แบบว่าได้เคยมีร้านอาหารทำงานร้านอาหารมาเกี่ยวกับด้านอาหารฝรั่งเศสเนี่ยก็ทั้งหมดเกือบ10ปีครับ
แล้วพอดีได้กลับมาเมืองไทยอะไรเงี้ยก็เลยลองมาเปิดดูก็เลยมีที่มาของการมาเปิดร้านอาหารที่นี่ก็เลยทำให้เจอกับพี่หมอแม็กเป็นสไตล์อาหารฝรั่งเศษของแท้ๆนะครับแล้วก็เราได้ชิมฝีมือจากเชฟชาวเขาเรียกว่าไม่ใช่ชาวฝรั่งเศสนะแต่ไปคลุกคลีกับคนฝรั่งเศสแล้วก็ทำให้คนฝรั่งเศสทานนะครับผมบอกว่าที่นี่ค่อนข้างรสชาติเหมือนที่ฝรั่งเศสเปรียบเรียกได้เลยว่าเป็นต้นตำรับเลยใช่ครับแต่ขออนุญาตถามชื่อร้านหน่อยได้ไหมคะทำไมเรียกยากจังเลยชื่อร้านเนี่ยก็เพราะว่าอาหารของเราเนี่ยจะมาทางสไตล์ของทางตอนใต้ของฝรั่งเศสอยู่แล้วก็ทางพวงสหับเขตพวงใช่มั้ยคะพวงเชิญพวงแสงใช่มั้ยเพราะว่าผมพวงซ่านครับพวงซ่านพวงเนี่ยรู้สึกว่าจะคล้ายๆกับเป็นชื่อเมืองใช่เป็นชื่อเมืองถ้าจำไม่ผิดครับแต่ด้วยความที่ผมมาจากทางนู้นอยู่แล้วผมได้อยู่จากทางนู้นมาประมาณเกือบ20ปีมันก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับว่าเป็นคนของที่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเลอพวงซ่านไปเงี้ยครับเป็นคนของเขตทางนั้นมันแปลว่าอะไรคะชื่อพวงเหรอครับอย่างชื่อพวงเนี่ยมันจะเป็นเขตเป็นชื่อเมืองชื่อประเทศอะไรใช่ไหมชื่อเขตมากกว่าครับไม่มีคำแปลอะไรอย่างนี้เหมือนกับบ้านเราก็จะเป็นอะไรนะทางนครศรีธรรมราชประมาณนั้นทางใต้ใช่ก็เหมือนว่าเอาชื่อเมืองของเขามาเป็นชื่อร้านใช่ครับค่ะเพราะว่าอาหารของเราก็จะออกรสชาติไปทางนี้มากกว่าแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นสำหรับการที่กลับมาเมืองไทยแล้วก็มาเปิดอาหารฝรั่งเศสเพื่อคนไทยที่นี่ได้กินกันอะไรเงี้ยครับพอดีผมได้มากลับมาแล้วผมก็ได้มาศึกษาต่อที่สถาบันหรือกองดอนเบอร์ค่ะอะไรกระดอนเบอร์หรอคะใช่กองดอนเบอร์ฮะอะไรนะก็เป็นกระดอนฝรั่งเศสใช่ไหมเรื่องกองดอนเบอร์เรื่องกองดอนเบอร์ของอะไรเงี้ยครับของที่ดุสิตธานีใช่ครับผมมาเรียนศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมครับใช่ครับค่ะแล้วพอดีพอมาเรียนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เปิดร้านอาหารฝรั่งเศสสักที่ที่เมืองไทยอะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยครับแล้วทำไมถึงเลือกเปิดย่านนี้คะใกล้บ้านครับใกล้บ้านใกล้บ้านแล้วอย่างก็คือแบบว่าบางทีเราเห็นว่าเนี่ยเพราะเราอยู่แถวนี้ด้วยพอเวลาเราอยากไปทานอาหารฝรั่งเศสหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องขับไปที่สุขุมวิทมั่งไปทองหล่อมั่งอะไรเงี้ยกว่าจะไปถึงพอดีการอิ่มกินเยอะอยู่แล้วใช่พอไปถึงพอจะไปถึงนั้นก็อิ่มพอดีเพราะรถมันติดอะไรเงี้ยการจราจรแน่นแออัดด้วยเราก็เลยลองมาเปิดตรงจุดนี้ดูอะไรเงี้ยเพื่อให้คนแบบแถวเนี้ยได้มาไม่จำเป็นต้องไปถึงแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาทานเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติคะผสมผสานกันครับที่ทั้งคนไทยทั้งต่างชาติเพราะว่าเขาก็มีการบอกต่อกันว่าที่นี่มีอาหารฝรั่งเศสใช่ครับที่สำคัญนะที่ผมชอบจริงๆเลยนะเพราะว่านอกจากอาหารฝรั่งเศสแล้วนะครับที่นี่ยังมีอาหารชาววังเรามาใส่นี้เราก็มาต้องเป็นชาววังวังอะไรคะ วังอะไรหรือเปล่าหรือวังอะไรคะเดี๋ยวไปวนวังกันเสร็จไปประมาณเขามีอาหารชาววังมีอาหารชาววังแล้วไงทำไมต้องมีฟิวชั่นผสมผสานกันด้วยคะคุณทอมมี่ฟิวชั่นเพราะว่าคำว่าฟิวชั่นความหมายของมันก็คือไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วเราก็เลยแบบว่าประมาณนี้เราก็เปิดเป็นของฝรั่งเศสด้วยแล้วเราได้มาเปิดในที่ที่ในเมืองไทยอะครับมันก็ต้องมีอาหารไทยด้วยแล้วอย่างแม่ผมก็เคยเป็นแม่ครัวอยู่ที่เพชรบุรีเป็นคนเพชรบุรีแล้วก็เราก็เลยได้สูตรของทางคุณแม่มาเราก็เลยเอาสูตรของคุณแม่มานี่ด้วยมาเสนอด้วยมาอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เรารู้สึกว่าชอบในเรื่องการทำอาหารชอบในเรื่องการปรุงรสจัดแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นเพราะว่าน่าจะเป็นตอนที่อยู่เมืองนอกครับเพราะอยู่เมืองนอกเวลาเราอยากทานอะไรเราต้องสรรหาทำเองอะไรทุกอย่างเลยฮะแล้วเราก็เลยรู้สึกชอบการทำอาหารตั้งแต่นั้นมาครับมันยากไหมคะกับการที่ผู้ชายมาถึงตะหลิวแล้วก็ทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ยากนะผมว่ามันเป็นความรู้สึกมีความสุขด้วยซ้ำที่ได้ทำอาหารแล้วให้หลายๆคนได้ชิมแล้วเรารู้สึกมีความสุขครับพี่หมอแม็กนะถึงว่าทำไมหมอแม็กติดไม่หยุดเลยจริงๆคุณคิงทำอาหารเก่งมากนะแต่แล้วทำไมไม่กินฝีมือคุณคิงคะแต่คุณคิงทำฝรั่งเศสได้เป็นเท่านั้นแหละครับพี่คิงเดี๋ยวตำน้ำพริกตำน้ำพริกมาร้านนี้เท่านั้นแล้วของที่ตั้งอยู่ตรงหน้ามีอะไรวันนี้เรามีเมนูอะไรแนะนำบ้างดีกว่าค่ะนะวันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเมนูไทยอยู่2อย่างนะครับนี่ก็คือน้ำพริกชาววังสูตรคุณแม่เลยค่ะสูตรแม่และนี่ก็คือส้มตำก๋วยเตี๋ยวหลอดส้มตำก๋วยเตี๋ยวหลอดคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะไปสูตรพักกันกันนะคะ
เออนะส้มตำก๋วยเตี๋ยวแล้วอย่างตรงหน้าเหมือนกันล่ะคะเนี่ยอันนี้คือหมูคุรุปตะซอสแอปเปิลครับสไตล์ของไทยร้านอันนี้คือของโปรดอันนี้คือซิกเนเจอร์ใช่ครับโอ้โหแต่ละเมนูคุณผู้ชมขานะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับหมอดูชื่อดังอย่างพี่หมอแม็กเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาการันตีความอร่อยกันถึงร้านนี้เลยดีกว่าเนาะอยากรู้เหมือนกันว่ายังไงจริงๆอันนี้คือเมนูที่โปรดที่สุดนะครับมาทุกครั้งต้องสั่งนะครับต้องสั่งเพราะว่าอะไรเป็นคนชอบทานแอปเปิ้ลใช่ครับแอปเปิ้ลแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลใช่ไหมใช่ครับแอปเปิ้ลอย่างนี้เหรอใช่ถ้าแอปเปิ้ลขอแนะนำค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นแอปเปิ้ลเดี๋ยวลองชิมครับแอปเปิ้ลนี่มันไม่ธรรมดาพอเข้าไปปุ๊บมันเหมือนกับเขาเรียกมันมีอะไรที่เคลือบอยู่นะครับแล้วก็เนื้อหมูของที่เนี้ยมันละลายในปากนะครับแล้วที่คือเขาไม่ต้องเคี้ยวเลยละลายเลยแหละใช่เพราะว่าแอปเปิ้ลที่นี่เราจะไปเชื่อมก่อนจังเลยอ่ะที่ประทับใจและจดจำมากคือเขาเรียกอะไรนะครับอีโต้อีโต้น้อยอีโต้น้อยที่ฝรั่งเศสเขาก็ใช้อีโต้อย่างนี้เหรอคะคุณทอมมี่เปล่าครับพอดีมาดัดแปลงพอดีเดินไปที่ตลาดที่ใดที่หนึ่งเนี่ยครับพอดีไปเจอก็เลยเอ๊ะเอามามันรู้สึกมันสวยรู้สึกมันมีเสน่ห์คือไม่ต้องใช้แบบมีดยาวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก็หายไปหลายอันแล้วครับคนขโมยกลับบ้านแน่เลยอ่ะที่บ้านเนี่ยจะบอกที่บ้านมีอยู่2อันนะอยากรู้สึกนิดนึงให้คนต้องบอกว่าผู้ทานแอบเมาหน่อยว่ารสชาติเป็นไงในขณะที่เชฟไม่อยู่ในขณะที่เชฟไม่อยู่นะครับก็คืออยากจะบอกว่าอันเนี้ยนะครับพอเราหั่นเข้าไปนะมันหั่นง่ายมากเลยแล้วก็นอกจากอีโต้มันมีเสน่ห์มันมีประโยชน์นิดนึงมันหั่นง่ายพอเราจิ้มลงไปปุ๊บซ่อมเนี่ยแทบจะยุบลงไปเลยแล้วพอกัดเข้าไปนะครับมันละลายในปากเดี๋ยวมีให้ชิมด้วยวันนี้ครับผมน้ำลายไหลแล้วใช่คุณผู้ชมค่ะรู้สึกหิวกับดิฉันไหมครับเพราะวันนี้เนี่ยเพราะว่ารายการเราเนี่ยบ่ายเนี่ยเริ่มหิวแล้วล่ะใช่ได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยู่แถวบางนาเนาะถูกต้องค่ะต้องกินแน่นอนนะคะขอถามคุณทอมมี่นิดนึงเทคนิคการทานอาหารสไตล์ฝรั่งเศสต้องมีเทคนิคยังไงบ้างไหมคะเทคนิคก็ส่วนมากเขาจะรสชาติของอาหารเนี่ยการปรุงไม่มีอะไรมากเลยครับของสไตล์ฝรั่งเศสเพราะเขาจะให้ชิมรสชาติของมันแท้ๆจากเนื้อของมันแท้ๆเลยส่วนมากมันก็จะมีแค่เกลือพริกไทยนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเวลาการทานเนี่ยคือมันจะทานแบบว่าพร้อมๆกันเลยครับคือทานแบบหั่นหมูเสร็จปุ๊บตามด้วยแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือมันฝรั่งบดแล้วก็จะมีซอสแอปเปิ้ลราดต่างๆนะคะมันก็จะไปกลมกล่อมอยู่ในปากครับไม่ได้แล้วเราต้องชิมแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอแยกไปหาจานก่อนนะคะขอจานหน่อยได้ไหมคะเออนะเดี๋ยวก็บอกแอปชิมก่อนอะไรอย่างงี้คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะทานกันถ้าคุณผู้ชมคนไหนหิวนะคะก็ไปเอาอาหารมาทานพร้อมกับพวกเราหรือว่าสมมติว่าใช่จัดเตรียมยากก็มาเลยค่ะขึ้นรถเมย์มานะคะตรงบางนาเซ็นทรัลบางนาเซ็นทรัลบางนาแม่รถส่วนตัวก็ได้มีที่จอดรถกว้างขวางอยู่ใช่เนาะหาง่ายมากเลยอ่ะหาง่ายอยู่ในโครงการบิโซครับค่ะโครงการบิโซก็คือง่ายๆเลยว่าขับรถมาตรงเซ็นทรัลบางนาเลี้ยวเข้ามาเลยครับนะคะเดินขออนุญาตชิมก่อนนะคะช่วงเวลาแห่งความอร่อยมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเลยอยู่กันกลางโตขนาดนี้เนี่ยไม่แปลกเลยถ้าจะหิวไม่แปลกเลยถ้าน้ำลายจะหดหล่นใส่อาหารไปเนี่ยต้องบอกอาหารแต่ละอย่างน่ากินมากขอกินเลยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมได้ชิมเลยนะครับอ๋อนี่ไงดูเทคนิคครับผู้ชมขาสไตล์ฝรั่งเศสเมื่อกี้พี่หมายบอกว่ามันละลายในปากขนาดตอนแบบหั่นออกมาเนี่ยมันจะแบบออกมาง่ายๆอ่ะนี่ซิกเนเจอร์ที่นี่นะคะก็คือหมูโครบโครบตะกินกับแอปเปิ้ลซอสแอปเปิ้ลครับซอสแอปเปิ้ลนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะดูแอบรอเห็นไหมครับเดี๋ยวรอคือเวลาเขาย่างมันจะเป็นสไตล์การย่างที่แบบว่าไม่ต้องสุกมากจนแข็งอันนี้เขาเรียกแบบแรซ้ายแรขวาอะไรอย่างนี้ไหมคะครับใช่ครับใช่ใช่สเต็กมันจะต้องแบบอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเออพี่เกิร์ลแล้วต้องจิ้มอะไรไหมคะอันนี้ก็เราก็จะมีซอสให้เลือกเลยนะครับจะมีซอสแอปเปิ้ลหรือไม่ก็ซอสไทยๆนี่แหละครับคือแจ่วอ๋อแจ่ว
หน้าอย่างเล็กเนี่ยเดี๋ยวเราขอแจ่วแล้วขอแจ่วถ้าเธอแจ่วแล้วฉันก็ขอเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแล้วกันโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมตักราดให้เลยครับอร่อยจริงอันนี้อร่อยครับอยากจะบอกมาทุกครั้งต้องสั่งนะครับอันนี้นี่ครับอร่อยคุณผู้ชมจริงๆอันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงรับไปดูนะคะแกงรันจวนนี่นะครับแกงรันจวนแกงรันจวนนั่นเองนะคะนี่ไหมครับแกงรันจวนนี่คืออะไรคะนี่เลยครับแกงรันจวนนี่ก็เป็นแกงโบราณนะครับตั้งแต่สมัยร.5มาครับประวัติก็จะเป็นทำจากเนื้อเป็นกระดูกหมูอ่อนครับกระดูกหมูอ่อนเหรอคะใช่ครับกลิ่นเป็นไทยๆเครื่องเทศอะไรออกมาเลยนะครับผู้ชมขาแล้วก็อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่นี่ก็คืออันนี้คือหอยแมงผู้ครับหอยดำนำเข้ามาจากฝรั่งเศสเลยครับหอยอะไรนะหอยดำหอยดำหอยดำอันนี้อร่อยมากอร่อยมากขออนุญาตหยิบมือถือมาถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะขออนุญาตท่านผู้ชมขาอันนี้ผมไปทานที่อังกฤษครับอังกฤษอร่อยมากมีอยู่ร้านนึงคือเมนูหอยดำเนี่ยหรอใช่หอยเขาตัวใหญ่มากมันคล้ายๆหอยแมงภู่หรือมันเป็นหอยแมงภู่ครับเป็นหอยแมงภู่นี่แหละครับแต่ว่ามันจะเป็นหอยแมงภู่ที่ทางทะเลอร่อยมากเมดิเตอร์เรเนียนนะครับกำลังถ่ายรายการเราหอยยัดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะคะคุณผู้ชมขาแป๊บนึงนะคะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างคะเมนูหอยดำเนี่ยค่ะก็อันนี้รสชาติตัวนี้คือเราจะเป็นซอสข่าครับเราผสมผสานเราผสมผสานทำเป็นซอสไทยๆแต่เดี๋ยวสักพักเราจะไปลองทำกันดูเป็นซอสซอสแบบออริจินัลของเขาครับก็คือซอสไวน์ขาเดี๋ยวเรามีครอบครัวด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตเก็บรูปไปด้วยโฟกัสเป็นคนรุ่นใหม่มากกินอะไรต้องถ่ายรูปไม่ใช่กินอะไรต้องโชว์ให้เห็นจะต้องเอาที่ไปลงข่าวด้วยไงแล้วก็มีการโปรโมทว่าของอร่อยของดีจริงเราก็ต้องมีการให้คนอื่นได้ส่งต่อที่หมอแบบรู้ยังข่าวว่าการลงข่าวเนี่ยโฟกัสทางานเล็กค่ะทำไมคะลงข่าวอะไรคะไอ้คลิปล่าสุดที่อะไรนะไอ้คลิปล่าสุดที่มันดังๆไปทั่วประเทศนี่ใช่ไหมครับโอ้โหเมื่อกี้ได้ชิมอร่อยนะผู้ชมขานะเดี๋ยวคราวนี้ลองชิมตัวนี้ดูครับอันนี้ที่บอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวลอดส้มตำส้มตำครับก๋วยเตี๋ยวลอดมันเข้ากันได้ยังไงเดี๋ยวเราจะลองชิมนะครับคุณผู้ชมก็เหมือนกับเรากินกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีน้ำตาลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับจะออกเป็นอาหารครีมนิดนึงครับตัวนี้เดี๋ยวเราชิมแอปเปิ้ลดีกว่าใช่ต้องแอปเปิ้ลอร่อยนี่คือแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงอ่ะเป็นแอปเปิ้ลแดงครับอ๋ออร่อยอร่อยเหมือนขนมอ่ะอร่อยจริงแล้วมันดับเลี่ยนได้ด้วยนะถ้าคนกินเนื้อแล้วแบบมันเลี่ยนอย่างงี้ใช่มั้ยแบบทำงานมาเหนื่อยใช่มั้ยครับแล้วพอทานปุ๊บมันสดชื่นอ่ะครับเป็นไงคะอันนี้อร่อยมากเหรอมันเข้ากันจริงๆคุณผู้ชมต้มตำกับก๋วยเตี๋ยวหรอเราไม่คิดว่ามันจะเข้ากันได้นะหรอไม่เหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวอะไรใช่ไหมอร่อยเป็นธรรมเนียมของเชฟหรือเปล่าคะว่าส่วนใหญ่เวลาเห็นคนทานข้าวกันแล้วเนี่ยเชฟจะไม่ค่อยทานใช่ไหมเห็นหลายๆที่จะเป็นอย่างนี้เชฟจะต้องบริการหรือว่าเชฟจะต้องแบบอร่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับก็เอาง่ายคือเวลาเชฟทำคือเชฟก็แบบยังไงอะฮะก็คือได้ทานมาแล้วได้แล้วคราวนี้เราก็อยากเทคแคร์อยากนำเสนอคนว่าอร่อยหรือเปล่าให้หมอแม็กกับคุณทอมนะคะเดินพาชมกันเลยค่ะขอกินก่อนนะคะเดี๋ยวเราขอกินก่อนแล้วกันนะคะคุณขอกินก่อนนะคะเราจะมาบุกร้านกันนะคะว่าแต่ละมุมแต่ละสถานที่เป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้นี้อิ่มท้องแล้วอยากแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้เราอยู่กับหมอดูชื่อดังนะครับกับหมอแม็กซ์นั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวหมอแม็กซ์จะมาแนะนำทริปง่ายๆนะคะในเรื่องของห่วงจุ้ยด้วยใช่นะคะก็ด้านนี้เป็นอะไรครับพี่ทอมมี่แล้วนี่เป็นเคาน์เตอร์คิดเงินครับค่ะค่ะนะครับเคาน์เตอร์คิดเงินค่ะนี่โอเคโอ้โหวันนี้เข้ามาสะดุดมากนี่คืออะไรคะนี่คือลูกแก้วมังกรครับฝรั่งเศสมีใช่ไหมครับแบบนี้ไม่มีอันนี้เป็นศาสตร์ของคนไทยนะคะทำไมถึงต้องเอามาตั้งเพราะอะไรคะความที่สถานที่แห่งนี้ใช่ไหมครับเดินตรงเข้ามาเนี่ยมันมีทางตรงเขาเรียกว่าทาง
โหราศาสตร์ของไทยเนี่ยทางสามแพร่งเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องหาเขาเรียกว่าเป็นลูกแก้วหรือคริสตัลมากั้นเพื่อที่จะลดแรงปะทะไปนั่นเองครับผมใช่หมายความว่าถ้าบ้านคุณผู้ชมคนไหนเป็นร้านค้าอยู่ทางสามแพร่งก็ต้องเอาแบบมันช่วยได้มันเหมือนกับเป็นการกระจายพลังที่ไม่ดีให้ออกไปสู่ด้านอื่นแล้วก็รับพลังที่ดีใช่ครับผมครับต้นไม้นี่เป็นเคล็ดด้วยไหมคะต้นไม้นี้นะครับสำหรับทางที่เขาเรียกว่าในทางฮวงจุ้ยก็ถือว่าเป็นการช่วยทำให้เขาเรียกว่าเสริมสร้างในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับหรือว่าพลังหมุนเวียนที่ดีนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปบุกบึ้งกันบ้างดีกว่าไหมตรงมุมฝั่งนี้ครับก็ตรงมุมฝั่งนี้ก็เราก็อยากจะทำให้เป็นสไตล์ของแบบทางตอนใต้ฝรั่งเศสเนี่ยแหละครับเพราะว่าจะมีแบบว่าเหมือนกับลมลื่นนิดนึงอะไรครับมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยก็ไวน์เนี่ยครับจะมีไวน์นำเข้าจากฝรั่งเศสจากชิลีจากออสเตรเลียครับก็จะมีเหล้าบาลันดีด้วยเหล้าขวดแพงเลยครับเนี่ยก็อันนี้แพงสุดเท่าไหร่คะอันนี้แพงสุดเหรอครับก็จะอยู่ที่ 2,000 บาทนี่แหละครับโอเคสำหรับใครที่ชอบดื่มไวน์ก็มาดั่งทานที่ร้านได้เลยขออนุญาตถามหมอแม็กบ้างนะครับการตั้งแอลกอฮอล์หรือว่าไวน์เนี่ยไว้ในร้านอาหารเนี่ยเรื่องของฮวงจุ้ยเขาว่ายังไงบ้างคะจริงๆต้องดูที่มุมนะครับต้องดูที่มุมว่ามันอยู่มุมไหนนะครับถ้าเป็นมุมนี้นะครับก็คือเป็นมุมขวาสุดนะครับของปลายหลังร้านเนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นนะครับกระตุ้นพลังหมุนเวียนแล้วก็กระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้านะครับทำให้ที่นี่นะครับมีอะไรที่ดูคึกคืนนะครับแล้วก็ดูเขาเรียกว่าหน้าเข้าหน้าสัมผัสหน้าคนหามากขึ้นครับผมอ๋ออันนี้ก็ใช่ครับเขาทวัตธรรมดาไม้พวกนี้เขาเอาเป็นไม้ที่เขาเอาไว้ทำเขียงครับแล้วก็เอามาวางตกแต่งให้สวยงามใช่ครับก็เอามาประกอบทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นอันนี้คือสไตล์ฝรั่งเศสเหมือนกันครับผมก็จะเราก็ใช้ไม้มาทำเป็นเหมือนเป็นกรอบรูปเป็นอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเพ้นรูปต่างๆหอไอเฟลนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ที่สไตล์ของฝรั่งเศสทางตอนใต้เนี่ยเขาจะแนะนำตกแต่งกันแบบนี้นะครับแต่ในเรื่องของทางฮวงจุ้ยนะครับทางนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทิศทางขวามือของร้านนะครับเรามีไม้นะครับก็มันจะได้ครบไงครับด้านหน้าเขาเรียกว่าจะมีน้ำนะครับไม้ไฟด้านครัวนะครับแล้วก็พลังลมพลังทองเข้ามานะครับก็ถือว่าครบเลยทีเดียวร้านนี้ครับผมคุณผู้ชมค่ะครบสูตรจุ้ยมีแบบนี้นะคะรสชาติอาหารอร่อยตอนนี้ในเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วนะคะขออนุญาตบุกไปถึงห้องครัวกันด้วยดีกว่าเนาะใช่เดี๋ยวเราจะไปบุกห้องครัวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งซิกเนเจอร์นะคะสำหรับคนที่มาที่ร้านนี้นั่นเองค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาโชว์การทำอาหารเลยก็คือหอยแมลงภู่นะคะอบใบขาวนะคะนี่คือหอยนำเข้านะครับเป็นหอยอะไรคะคือเขาจะเรียกถ้าเกิดภาษาฝรั่งเศสเขาจะเรียกมูนมาร์ทินี่แบงบลองหอยแมงผู้อบซอสใบขาวนี่แหละครับอ๋อหอยแมลงผู้อบซอสใบขาวนะคะเราก็ใช้ใบขาวที่ไอ้นี้ด้วยทางเขตบูโกนนะฮะเขตบาคาดีเขตเป็นไวน์ที่มีแบบไวน์ขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดที่ฝรั่งเศสใช่ครับเพราะว่ามันจะทำให้รสชาติของหอยเนี่ยออกกลมกล่อมขึ้นมามีรสชาติอะไรเงี้ยครับหัวหอมต้นหอมหัวหอมใหญ่อะไรพวกเนี้ยหอมใหญ่หอมซอยหอมซอยครับอันนี้ก็ต้นขึ้นฉ่ายบ้านเราเนี่ยใช่ใช่ให้มันได้กลิ่นหอมขึ้นมาอีกแล้วจริงก็ถึงเครื่องปรุงปกติใบเพรสลีย์ครับเพรสลีย์สับมาดูขั้นตอนกันดีกว่าคุณผู้ชมขาขั้นตอนการทำนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยขอถามนิดนึงอย่างฮวงจุ้ยในครัวเนี่ยต้องการจัดฮวงจุ้ยอะไรยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะครับก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยเราควรจะมีนะครับเขาเรียกว่าเป็นจุดเตรียมนะครับอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะเป็นการกระจายพลังที่ดีนะครับแล้วก็ห้องครัวที่ดีเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะต้องโล่งแล้วก็ต้องเดินได้รอบนะครับเดินรอบเพื่อว่าเป็นการรับพลังที่ดีนะครับแล้วก็ห้องครัวเนี่ยเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดไฟนะครับดังนั้นมันจะต้องระวังเรื่องไฟเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้จะช่วยได้ดีกระทะร้อนแล้วครับผมโอเคครับอันดับแรกคือทำอะไรก่อนคะเราใส่เนยก่อนเลยนะครับใส่เนยไปแล้วเราก็ตามด้วยหัวหอมใหญ่ใส่เนยนะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่ค่ะผู้ชมแล้วก็หัวหอมแดงนิดนึงนะคะหอมแดงต่อเลยนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะโรยเกลือไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันคายน้ำออกมาอ๋อเกลือเพื่อให้เกลือบ้านเราตามปกตินี่ใช่ไหมคะใช่ครับเกลือป่นนี่นะครับเพื่อให้คายน้ำออกมาเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีกลิ่นหัวหอมใหญ่กลิ่นไอ้นี่เราให้เกลือ
้เกลือช่วยคลายคลายน้ำออกมาก่อนนี่ถือว่าเป็นสูตรเคล็ดลับอย่างนึงนะคะผู้ชมขาพอเห็นสีแบบเริ่มเงาแล้วนะครับคราวนี้เราก็เริ่มใส่หอยเลยคะเนี่ยใส่หอยนะคะเป็นเมนูที่เร็วและง่ายมากครับทางร้านเราจะเสิร์ฟหอย1กิโลครับต่อละแต่ละหม้อ1กิโลเลยเหรอคะใช่ครับต่อให้มากี่คนก็1กิโลเหรอครับใช่ครับเราจะเสิร์ฟให้1กิโลเลยอ๋อใส่หม้อที่เราทานเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมขาแล้วนี่เราคลุกเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ใส่นี้เลยครับพระเอกของเรานะครับคุณผู้ชมขาวายขาวนี่ครับใส่ราดนะฮะวน2รอบอืมโอเคเลยเพราะว่าแอลกอฮอล์เวลาโดนความร้อนแล้วมันก็แอลกอฮอล์มันก็จะระเหยไปครับอันนี้เราก็เติมด้วยผักนี่นะครับอืมกลิ่นหอมมากเลยอ่ะนี่ค่ะใส่นี่พิสลีสับโอเคครับอันนี้เราก็จะตามด้วยอันนี้คืออะไรคะพริกไทยครับพริกไทยค่ะคุณชมขาเต้10ครับ10รอบ10รอบนะคะโอเคตามสูตรนี่เราคลุกนิดนึงหอมเราก็ต้องคลุกให้เข้ากันใช่ไหมคะใช่ครับคลุกให้เข้ากันแล้วคราวนี้เราก็พอเข้ากันแล้วใช่ไหมครับเราก็ปิดฝาอบเลยครับปิดฝาอบประมาณสักสามนาทีก็ได้แล้วสามนาทีครับคุณผู้ชมขารอ3นาทีแล้วเราจะรู้กันนะคะว่าเมนูสูตรเด็ดนะคะหอยเขาเรียกหอยเลยนะคะหอยดำครับหอยดำอบวายขาวใช่ครับธรรมดาอบ3นาทีหรือไม่ก็รอจนแบบว่าเปลือกหอยครับหอยอ้าเสร็จก็คือว่าได้แล้วเดี๋ยวเรารอนะคะผู้ชมขา3นาทีค่ะหอยได้แล้วนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชมขานี่เลยครับหอยดำอบวายขาวค่ะในที่สุดนะคะก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นหอมมากมันจะมีวิธีการทานหอยด้วยนะครับมีวิธีการยังไงคะก็คือหอยเวลาเราทานแล้วตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็จะใช้เปลือกของเขาเนี่ยครับแล้วก็คีบตัวอื่นแล้วก็นี่เป็นเคล็ดลับอย่างนึงเลยในการทานหอยโอเคเต็มหม้อแล้วครับนี่ก็คือ1กิโลพอดีโอเคครับนะคะแล้วก็ตั้งเสิร์ฟกับเครื่องเคียงแบบนี้ใช่ครับตั้งเสิร์ฟนี่เลยครับแล้วก็เราก็จะมีอันนี้เราก็จะมีซอสมะเขือเทศสำหรับเฟรนช์ฟรายนะครับแล้วก็จะขาดไม่ได้เลยก็นี่เลยครับซอสแจ่วซีฟู้ดของไทยๆนี่แหละครับนะคะอ่ะคุณผู้ชมดูแฮปปี้มีความสุขที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอิ่มท้องด้วยและยังได้เคล็ดลับดีๆรวมไปถึงสูตรอาหารที่เราสามารถทำเองที่บ้านได้ด้วยนะคะแน่นอนค่ะนะคะถ้าวันนี้เนี่ยอยากให้พี่หมอแม็กนะคะแล้วก็คุณทอมนะคะฝากร้านนี้ไปหน่อยดีกว่านะคะเผื่อถ้าใครสนใจมาได้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะครับสำหรับผมนะครับก็คือถ้าคุณนึกถึงอาหารฝรั่งเศสแท้ๆนะครับแล้วก็อาหารไทยชาววังนะครับนึกถึงร้านนี้เลยนะครับผมครับนะคะร้านเลอพวงซ่านครับอยู่บางนาตราด23ครับอยู่หลังเซ็นทรัลบางนาครับโครงการบิสโซครับแน่นอนค่ะนะคะก็สำหรับมื้อนี้นะคะเราก็มาฝากท้องที่นี่นะคะรับรองเลยว่าคุณผู้ชมก็จะอิ่มไปพร้อมกับเราแต่ว่าถ้าดูรายการจบแล้วนะคะถ้าอยากมานะคะมาได้ที่นี่อยู่ตรงเซ็นทรัลบางนาครับบางนานั่นเองค่ะนะคะเบอร์โทรติดต่อยังไงได้บ้างคะเบอร์โทรมี095ครับ789-1221ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้ให้นั่นเองค่ะใช่แล้วบอกว่ามาจากรายการเราจะมีส่วนลดก็ได้เนาะนี่ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์โทรถามกันเองนะคะคุณผู้ชมคะจะบอกได้คำเดียวว่ามาจากรายการเปิดปากคนดังรถและแซ่บอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะนะครับวันนี้เราสองคนก็ขอขอบคุณนะคะคุณหมอแม็กแล้วก็คุณทอมมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเปิดปากคนดังนะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีครับ